รรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 22 นาฬิกาธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงคาดสันติขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแทนพัชรวาทวันที่17สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งมีความเคลื่อนไหวและชัดเจนมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมหลังจากนายเศรษฐาทวีสินหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายทักษิณชินวัตรได้เล่นเกมเร็วโทรเรียกประชุมหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครวมถึงแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและมีการพูดถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเบื้องต้นสัดส่วนโควต้าของทุกพรรคการเมืองจะอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับรวมถึงไม่มีความจำเป็นในการนำพรรคการเมืองใดๆเข้ามาเพิ่มเพราะเสียงพรรคร่วมรัฐบาล314เสียงเพียงพอแล้วส่วนพรรคการเมืองไหนต้องการจะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ให้เป็นสิทธิ์และอำนาจภายในพรรคนั้นๆได้เลยล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนายทักษิณได้บอกกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพปชร.ว่ารัฐมนตรีของพรรคจะต้องไม่มีคนนามสกุลวงสุวรรณรวมถึงต้องไม่มีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมในคณะรัฐมนตรีอิงคาดว่านายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักจะโยกมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานว่าการเลือกตั้งครั้งหน้านายสันติจะนำส.ส.ในสังกัด10คนย้ายกลับไปพักเพื่อไทยส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอาจตกเป็นของรอ.ธรรมนัสขณะที่อีกกระแสข่าวระบุว่าอาจเป็นของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พักพปชร.อุ๊งอิ๊งยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีอิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีจุ๊บแจงวิมลพันธ์สุดเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 12นาฬิกา57นาทีนักแสดงรุ่นใหญ่จุ๊บแจงวิมลพันธ์หรือนางจวงบ่าวจากละครดังบุพเพสันนิวาสแจ้งข่าวเศร้าอาลัยสูญเสียน้องชายสุดที่รักอย่างไม่มีวันกลับหลังต่อสู้กับอาการป่วยมานานไปเป็นเชฟบนสวรรค์นะนักแสดงรุ่นใหญ่อารมณ์ดีจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารเขียนข้อความอาลัยถึงน้องชายสุดที่รักหลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวออกมาเผยเรื่องช็อกเมื่อน้องชายต้องเข้าแอดมิดไอซียูด่วนเนื่องจากเกิดอาการน้ำท่วมปอดและหยุดหายใจนานถึง14นาทีล่าสุดวันที่18สิงหาคม2567จุ๊บแจงแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องชายอย่างไม่มีวันกลับแล้วโดยมีเนื้อหาบีบหัวใจว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้บนท้องฟ้าเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าน้องชายที่พี่รักและเลี้ยงมากับมือได้ไปที่ที่มันสวยงามไปในที่ที่ไม่ต้องเจ็บต้องทนทรมานทุกครั้งที่น้องไปล้างไตเกล็ดเลือดต่ำติดเชื้อวิกฤตเข้า ICU เดือนละ 4-5 ครั้งเจ
ใจทุกคนในบ้านตกเป็นห่วงรักอาร์ตเป็นนักสู้สำหรับที่ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อทุกครั้งที่มีอะไรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัววันนี้น้องที่เหนื่อยมากพักนะน้องรักหลับให้สบายไปเป็นเชฟเทวดาบนสวรรค์นะแล้วเราจะได้เป็นพี่น้องที่รักกันอีกตลอดไปรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม RIP อาร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอนุชาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาลีจังหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่18สิงหาคม67เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวลา1:04 นมีคนในวงการและแฟนละครที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้จุ๊บแจงและครอบครัวชาลีจังหารมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณที่มาไอจีจับจังขีดล่างวิมลฟานเด็กพอปอชอรอซัดพริตปอดิพัทเป็นคนดีให้ได้ก่อนจะยื่นเอาผิดจริยธรรมป้อมการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 18:47 นเด็กพอปอชอรอซัดพริตปอดิพัทเป็นคนดีให้ได้ก่อนจะยื่นเอาผิดจริยธรรมป้อมแค่หยอกล้อปกตินักข่าวไม่ติดใจแล้วคนอื่นดันติดใจแทนวันที่17สิงหาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงประเด็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรถูกมองว่าใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนว่าคิดว่าเรื่องนี้สื่อเข้าใจผิดและคนบางกลุ่มพยายามโยงไปประเด็นทางการเมืองทั้งที่ไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นการหยอกล้อกันแต่มีส.ส.บางคนไม่ว่าจะเป็นนายพริตวัชรสิงห์ทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายปอดิพัทสันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะยื่นเรื่องเอาผิดจริยธรรมกับพลเอกประวิตรคิดว่าเรื่องนี้ยังอีกไกลเพราะเจ้าทุกเองไม่ได้ติดใจอะไรและเป็นเรื่องของนักข่าวกับพลเอกประวิตรเท่านั้นนายสามารถกล่าวต่อว่าเรื่องจริยธรรมของส.ส.ที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112หรือส.ส.ที่ต้องคดีมาตรา112ที่ยังเป็นส.ส.อยู่ในพรรคก้าวไกลและย้ายไปอยู่พรรคประชาชนตนอยากถามนายพริตว่ามีการยื่นจริยธรรมตรวจสอบแล้วหรือยังเพราะถ้ายื่นน่าจะทำให้หลุดออกจากตำแหน่งได้เลยเนื่องจากข้อบังคับของสภาจะบังคับชัดเจนในการที่ต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นายสามารถกล่าวอีกว่าบุคคลใดที่ต้องคดีมาตรา112ในคดีอาญาก็มีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างแน่นอนและการที่ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะเป็นส.ส.จะมีการนำกล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญนายสามารถกล่าวต่อว่ารายละเอียดของคำกล่าวปฏิญาณคือข้าพเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการฉะนั้นในรัฐธรรมนูญหมวด2มาตรา6ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้การกระทําของพวกคุณนั้นฝืนกับสิ่งที่คุณสาบานตนวันที่สาบานตนนั้นถ้าไม่ปฏิญาณตนก็เป็นส.ส.ไม่ได้วันนี้คุณโกหกแม้กระทั่งคําปฏิญาณตนของตัวเองและยังปกป้องคนที่กระทําความผิดไม่ยื่นเอาผิดเรื่องจริยธรรมผมคิดว่าคนแบบนี้เป็นผู้แทนประชาชนไม่ได้ผมกําลังบอกว่าที่มีคนจะยื่นจริยธรรมกับพลเอกประวิตรพวกคุณได้ยื่นตรวจสอบจริยธรรมในพรรคตัวเองหรือยังเพราะเรื่องของคุณเข้าข่ายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแน่นอนเพราะคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรซึ่งชี้ชัดแล้วว่า
การกระทําของพวกคุณนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ทำไมไม่ยอมยื่นตรวจสอบจริยธรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดหรือไม่สมาคมนักข่าวจี้บิ๊กป้อมแสดงความรับผิดชอบปมตบหัวนักข่าวเข้าข่ายข่มขู่คุกคามไทย PBS ลั่นยอมรับไม่ได้บิ๊กป้อมตบหัวนักข่าวสาวจี้แสดงความรับผิดชอบไอติมประนามบิ๊กป้อมกระทำรุนแรงกับนักข่าวชี้เป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนนายสามารถกล่าวอีกว่าการสมรู้ร่วมคิดทำให้เกิดการล้มล้างการปกครองอย่าลืมว่าถ้าล้มล้างการปกครองในคดีอาญานั้นเป็นข้อหากบฏแล้วคนที่ให้คนทำผิดมาตรา112อยู่ในพรรคถือเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่นายสามารถกล่าวต่อว่าวันนี้จะมายื่นเอาผิดพลเอกประวิตรเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องตัวเองหรือไม่อยากจะมาเกาะกระแสพลเอกประวิตรแต่ลืมว่าพรรคตัวเองมีคนขาดจริยธรรมเกือบทั้งพรรคล่าสุดเห็นเขาโพสต์กันว่าหมอวาโยเดินชนคุณสิริกัญญาในที่ประชุมสภาแบบนี้คุกคามหรือไม่จะยื่นสอบจริยธรรมหมอวาโยด้วยหรือไม่เพราะจากภาพข่าวน่าจะชนแรงและน่าจะรุนแรงกว่าเรื่องที่พลเอกประวิตรหยอกล้อกับนักข่าวแน่นอนผมอยู่ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรมา10 ปีผมเห็นเวลาท่านสนิทกับใครท่านจะหยอกล้อซึ่งเรื่องนี้เองท่านได้คุยกับนักข่าวคนนั้นแล้วนักข่าวคนนั้นเขาไม่ได้ติดใจอะไรกลายเป็นว่าบุคคลอื่นติดใจแทนผมคิดว่าเรื่องนี้ถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองเพราะตั้งใจทำลายพลเอกประวิตรมากกว่านายสามารถกล่าวอีกว่าจากภาพที่ออกมาก็ดูรู้ว่าท่านกับนักข่าวมีความสนิทกันพอสมควรดังนั้นการหยอกล้อกันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ยืนสัมภาษณ์อยู่แล้วพลเอกประวิตรไปทำร้ายร่างกายเขาและกับส.ส.ท่านก็ทำไม่ใช่เฉพาะกับนักข่าวไม่ใช่เรื่องที่เป็นการทำร้ายข่มขู่คุกคามนายสามารถกล่าวต่อว่าก่อนที่เราจะตรวจสอบคนอื่นเราต้องเป็นคนที่ดีให้ได้ก่อนต้องตรวจสอบตัวเองก่อนแต่นี่ปรากฏว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบพักตัวเองก็ไม่ยอมตรวจสอบแต่กลับจะมาตรวจสอบคนอื่นผมคิดว่าไม่มีนักการเมืองประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้